กับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตาต่างๆนะสามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาที่ SMS ได้นะคะทีม PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะรวมไปถึงคำถามค่ะคุณผู้ชมต้องระบุคำถามเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4221606ท่านไหนที่อยากที่จะพูดคุยกันในส่วนของนะการพูดคุยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02ค่ะ4960493และ024960494นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญข้อมูลค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณตวงพลค่ะ30พฤศจิกายน2530นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์บอกว่าเจ็บขาเมื่อไหร่จะหายแล้วก็หนี้สินเยอะเมื่อไหร่จะหมดโชคลาภมีหรือเปล่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยอังคารเสียก็มักจะมีปัญหาพวกเส้นเอ็นนะครับหรือพวกกล้ามเนื้อแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบเรื้อรังเสาก็เกาะเรือนมรณะก็หมายถึงพวกกระดูกไขข้อฉะนั้นที่พยายามอธิบายก็คือมันมีความเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเป็นปัญหาสุขภาพด้วยพื้นชะตาต้องใช้เวลาในการรักษานะครับส่วนภาระหนี้สินคำว่าอุตสาหะเนี่ยแปลว่าเหนื่อยนะครับของคุณอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณอายุย่าง31จึงจะเบาบางแต่ด้วยพื้นชะตานั้นไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 7:16 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานมีโอกาสได้งานเมื่อไหร่ค่ะเกณฑ์ในเรื่องของงานเสียอยู่นะครับทั้งย่าง48หรือแม้กระทั่งย่าง49ก็พูดอยู่เสมอว่าอาจจะต้องมองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลงไปหน่อยเราเองจะได้เปรียบคู่แข่งขันนะครับโดยเฉพาะเข้าย่าง49ถึงจะได้งานแล้วในช่วงนี้ย่าง49ก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเบื้องต้นนะครับตอนนี้หาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยส่วนหลังวันเกิดกันยาปีหน้าบริจาคทุนการศึกษาแต่ผมจะลองดูว่ามีอะไรที่สามารถเริ่มต้นทำด้วยตัวเองได้หรือไม่สักครู่ครับความจริงพุทธในดวงสวยนะครับคุณเองก็เป็นคนพูดจามีหลักฐานน่าเชื่อถือเพียงแต่ว่าลึกๆอันนี้ไม่ได้ตำหนินะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฏฐิไม่ค่อยยอมลงให้ใครกำลังจะบอกว่านะถ้าคุณทำอาชีพในลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยพวกนี้มันเริ่มได้เลยนะพวกงานขายตรงถ้ามีการจรมีการเดินทางจะยิ่งทำให้มันสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรพวิทย์2เมษายนค่ะ2541เวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อจะเปลี่ยนแค่ตัวสะกดใช้ได้หรือเปล่านะเปลี่ยนใหม่ก็เป็นพรพวิทแต่เป็นแค่ตัวสะกดอย่างเดียวพูดอยู่เสมอครับชื่อเนี่ยมันสำคัญเพราะเป็นคือตัวเราอะนะความหมายคือตัวของเราฉะนั้นชื่อจะต้องมีคำแปลที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะเปลี่ยนอะไรให้เลขศาสตร์สวยๆอันนั้นไม่สำคัญนะก็ลองดูครับถ้าเปิดพจนานุกรมแล้วนะว่ามีความหมายที่เป็นมงคลก็ใช้ได้และถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันนัทกรนะคะ8ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันจันทร์หลังวันเกิดค่ะเรื่องของเงินกับดวงชะตาจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับอีกไม่กี่วันนะก็จะเข้าช่วงอายุย่าง41นะครับย่าง41จริงๆแล้วในส่วนของงานเนี่ยมีโอกาสถ้าคุณทำงานอยู่นะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเงินสภาพคล่องเนี่ยถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมกู้ยืมในระบบก็มีโอกาสสมหวังมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินความจริงก็ถือว่าดีนะเป็นแนวสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังก็คือระวังมีปัญหากับคนรักหุ้นส่วนรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณโยธีค่ะ28กันยายน2528เวลาเกิด 17:30 นาทีไม่ได้บอกวันมาแล้วก็ถามว่าเปลี่ยนชื่อจะดีหรือเปล่า28กันยายน2528นั้นปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งเดี๋ยวลองดูกันนะครับคุณโยธีคุ้นมากเลยนามสกุลนาคเอี่ยม
ช่ยิ่งนามสกุลยิ่งคุณนะครับก็ใช้พยัญชนะเป็นตัวนำเป็นสุภาพบุรุษก็ตามตำราโบราณนะครับเสริมความมีอำนาจเลขกษัตริย์ก็ผ่านนะเดี๋ยวลองดูนาคเอี่ยมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะก็ได้เป็นสุขเพราะข้อคู่เสริมเสน่ห์เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณปรีชาค่ะ7กุมภาพันธ์2539นะคะเวลาเกิด8โมงกว่าพุธกลางวันทำไมช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่โชคลาภการเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรคะเพราะกระดุมพระเป็นกาลีนะครับปีนี้ถ้าไม่ใช่รายจ่ายเยอะก็จะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เก็บเงินไม่ได้ในความหมายอยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะปีนี้ทานังเป็นสีคือเหมือนก็มีขาเข้าแหละฉะนั้นในเรื่องของวินัยสำคัญการทำบุญเสริมผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงนี้ไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาช่วยได้เล็กน้อยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29มิถุนายน2525ค่ะเวลาเกิด 20:30 วันอังคารการเงินสุขภาพดวงชะตาโดยรวมปีหน้าเป็นอย่างไรค่ะย่าง34นะก็ดูตามอายุย่างเอาเป็นว่าของคุณเนี่ยช่วงนี้จนถึงกลางปีหน้าคงจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนหน่อยเพราะที่เห็นในดวงเนี่ยคนไม่หวังดีก็เยอะนะปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยมีมากตลอดจนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำงานอยู่รักษาสถานภาพความมั่นคงคุณจะออกจากงานไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนนะครับการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้ก็ให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะหรือว่าถวายสังฆทานสดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณจิตดาภาค่ะ26ธันวาคม2517นะคะเวลาเกิด 11:30 นทำเรื่องของบุตรเรื่องของครอบครัวนะตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดละกันก็จะบอกอย่างนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยฟังดูผมพูดอาจจะเหมือนขัดแย้งนะแต่อยากจะบอกว่าย่าง42อีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าจะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมรูปขึ้นหรือมีปัญหาน้อยลงนะเพราะในดวงปัตตานีเป็นกาลีหลังวันเกิดเนี่ยนะครับก็หมั่นทำบุญในเรื่องแสงสว่างนะซื้อถูกเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาประคับประคองหน่อยครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่9ตุลาคม2499นะคะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิจิตรค่ะพิจิตรเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่มีโอกาสคาบเกี่ยวทั้งสองราศีคือลัคนาราศีกันนะครับกับลัคนาราศีตุลนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับแนวโน้มก็น่าจะเป็นลัคนาราศีกันนะคือหลายๆอย่างค่อนข้างจะรุมเร้าแล้วของคุณเนี่ยช่วงนี้ราหูที่ทับลัคเป็นกาลีอยู่ด้วยนะครับหาโอกาสบริจาคเงินให้กับพวกมูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูนะครับหรือวัดวาอารามคือบริจาคทำบุญลงศพง่ายๆนะครับส่วนปีนี้อังคารเป็นสีถ้าหมออยากผ่าถามมีเกณฑ์ไหมการีแปะมีเกณฑ์ครับแต่แนวโน้มน่าจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจอรวิทย์ค่ะ6พฤศจิกายน2522เวลาเกิดนะคะ 8:15 นาทีถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของพื้นดวงค่ะปัตตนิหินะนะก็คุณจะต้องได้คู่ที่มีตำหนินะครับหนักจะได้เป็นเบาได้ของเสียแล้วจะไม่เสียนะฉะนั้นถ้ายังโสดก็เวลามีรักใหม่เข้ามาปีนี้ให้เลี่ยงเลยเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีส่วนในเรื่องของสิ่งที่อยากจะเตือนมีอะไรอีกไหมถ้าคุณมีลูกน้องบริวารระวังจะมีปัญหาเรื่องขาดบุคลากรนะหรือว่าเป็นลักษณะการบังคับบัญชาก็ได้ตลอดจนถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆเนี่ยย่าง37และ38เนี่ยเหนื่อยจริงๆมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยและที่สำคัญฝากระวังอุบัติเหตุปีนี้ซื้อเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้ถวายวัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้านะครับอันนี้ดูเผื่อไว้เลยถวายพวกของมีคมจะเป็นมีดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด 6:45 นวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ย
้องทำบุญเสริมอย่างไรสุขสันต์วันเกิดนะครับพรุ่งนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขมากๆรถราบ้านช่องถ้ามีอะไรชำรุดแก้ไขซะเคลมซะนะครับส่วนในเรื่องของงานทายดีครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทางที่ดีขึ้นแต่ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงประทะนะคนรักไม่ง้อนะครับไม่ลงให้ส่วนในเรื่องของการเงินติดขัดก็มีคนช่วยนะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็เมื่อกี้อยากให้ไปแก้เคล็ดละฉะนั้นขับขี่ระมัดระวังอุบัติเหตุแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18มีนาคมค่ะ2510เวลาเกิด2ทุ่ม20นาทีวันเสาร์นะคะเมื่อไรจะได้ทำบ้านหลังใหม่ความรักเป็นอย่างไรรวมถึงโชคลาภด้วยค่ะย่าง49ความจริงผมดูหลังวันเกิดดีกว่าตอนนี้ถ้าทำจริงผมว่ายังนะยังเหนื่อยอายุย่าง50นะช่วงอายุย่าง50นะครับมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของยวดยานนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมได้ทั้งนั้นครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุรภาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ30มกราคม28ค่ะพุธกลางวันครับ10โมงค่ะครบถ้วนพุธกลางวันเกิดจังหวัดอันไหนคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะค่ะจ้ะอยากถามอาจารย์คะอยากถามว่าตอนนี้กำลังเรียนนวดแผนโบราณแล้วก็อาหารไทยอะค่ะเผื่อว่าอนาคตจะไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ทราบว่าตัวไหนอาชีพไหนจะรุ่งอะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าให้น้ำหนักนะก็ยิ่งถ้าไปต่างประเทศด้วยเนี่ยเรื่องของอาหารการกินดูเหมือนจะเอื้อมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของการนวดก็ต้องเรียนให้ลึกถึงขั้นแก้อาการถึงขั้นรักษาไม่ใช่นวดผ่อนคลายนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าให้ผมให้น้ำหนักและสอดรับถ้าเป้าหมายจะทำที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยหรือเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศหรือทำอาหารไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจและถามว่าด้วยดวงมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศไหมกรรมะมรณะมีครับมีโอกาสครับจริงๆแล้วย่าง32ผมถามนิดนึงย่าง32เนี่ยมีแผนจะได้ไปไหมช่วงเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยค่ะคืออาจารย์ที่สอนนวดเนี่ยนะคะเขาจะได้ไปสอนลูกศิษย์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชวนหนูทำอาหารไทยคือเรียนทำอาหารไทยกะว่าจะไปที่นู่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ผมบอกไงย่าง32ไงมีนาคุณก็เข้าย่าง32แล้วค่ะนะมันก็มีเกณฑ์แล้วก็ต้องบอกว่าแล้ววงกลมตกดาวศุกร์ก็ทำอาหารไงก็เกี่ยวข้องเลยแหละนะ1ได้งานจะดีงานจะได้รับสิ่งใหม่งานจะเป็นต่างถิ่นฐานและวงกลมตกดาวศุกร์ก็ได้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับศุกร์ก็คือเรื่องของของกินนั่นแหละตั้งใจนะตั้งใจดีๆผมว่ามันเป็นย่าง32เนี้ยจะเป็นจังหวะโอกาสที่สำคัญนะสำหรับชีวิตการทำงานคุณเลยแหละช่วงนี้ให้หาพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้มาห้อยคอค่ะนะแล้วก็พระแก้วมรกตก็ได้นะวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะนะไปหามาเลยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฝึกปลือฝีไม้ลายมือนะย่าง32นี้จะมีจังหวะดีๆในเรื่องของอาชีพครับค่ะอาจารย์คะแล้วสุขภาพการเงินหรือว่าโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะของหนูเนี่ยผมเป็นห่วงยิ่งถ้าเป็นนวดนะตัวคุณเองอะยิ่งถ้าสูงวัยขึ้นเรื่อยๆนะหนูจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกับพวกไขข้อเยอะขึ้นนะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับการอะไรเนี่ยช่องท้องเนี่ยพวกทางเดินอาหารนะกินข้าวให้เป็นเวลาระวังโรคกระเพาะจะถามหาเนี่ยพวกนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของหนูหนีไม่พ้นหรอกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้แล้วก็ทางเดินอาหารค
คือจะเป็นเกี่ยวกับช่องท้องตลอดเลยค่ะตั้งแต่อายุ10กว่ามาเนี่ยไม่เคยเว้นสักปีเลยค่ะอย่าดีใจสิอย่าดีใจนั่นแหละมันคือปัญหาในระยะยาวของคุณและดวงเนี้ยระวังนะมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะฉะนั้นพยายามรักษาตัวอย่าให้ถึงขั้นนั้นนะครับค่ะเนื้อคู่มีเกณฑ์แบบตามคาดนะคะอาจารย์ปัตตานีโยงสุภะแต่ใจเย็นๆตอนนี้ผมว่าให้เน้นเรื่องงานก่อนมีโอกาสนะมีโอกาสจะได้มีโอกาสจะได้คนที่อายุน้อยกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าคู่ที่ผ่านมาเจอคู่ไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณมีโอกาสจะได้คู่ที่อายุน้อยกว่าด้วยซ้ำนะกินเด็กกินเด็ก แต่ว่าตอนนี้เอาเน้นเรื่องงานก่อนนะย่าง32ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะในส่วนของงานค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นกับอาชีพตอนช่วงอายุนี้ก็คือจะยืนยันยาวใช่ไหมคะใช่มันมีเกณฑ์ได้ทำอ๋อจ้ะและสำคัญคือได้เริ่มในปีที่ดีค่ะจ้ะเอ้าโอเคพอหลังวันเกิดไปก็ชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ตลอดชีวิตพยายามทำบุญตลอดชีวิตพยายามทำบุญเรื่องของมีคมนะฮะอ๋อจ้ะทำบุญเรื่องของมีคมนะหรือบริจาคโลหิตได้ก็ขอให้ทำค่ะเคยทำค่ะทำให้ต่อเนื่องนะจ๊ะค่ะโชคดีนะคะไม่มีคำถามแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25เมษายน2518ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์โชคลาภการงานเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญหาเรื่องของหนี้สินด้วยค่ะคือกาลีวนเวียนอยู่แถวเรือนเงินนี่แหละฮะปี2ปีที่ผ่านมาเหนื่อยจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันฮะปีจรเนี้ยพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้มากน้อยตามกำลังและที่สำคัญอย่าคิดเสี่ยงโชคไม่เอางานก็เป็นอุตสาหะแต่ว่าสุภะเนี่ยเด่นก็ลองดูนะก็คือเหนื่อยเรื่องงานผมมองว่าไม่เป็นไรสภาพคล่องทำใจฮะยังแก้ไม่ได้เรื่องงานเนี่ยออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะได้รับการยอมรับแน่นอนสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของเบเนฟิตในอนาคต SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณัฐพัฒน์สอนนะคะ30มกราคม2535ค่ะเวลาเกิดทุ่งครึ่งดวงในปีหน้าเป็นอย่างไรนะความรักเป็นอย่างไรรวมไปถึงมีปัญหากับคุณแม่บ่อยตอนนี้พูดถึงความรักก่อนปัตตานีเป็นกาลีและโยงมรณะหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่าพื้นชะตาเรื่องคู่ไม่ดีแล้วก็อย่าเอาเรื่องความรักเนี่ยของเรามากระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีหลังวันเกิดเนี่ยเข้าย่าง25เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงปะทะกับท่านแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณแม่ด้วยนะฉะนั้นก็แยกกันให้ออก2เรื่องนะครับเกณฑ์ความรักปีนี้ถ้ามีคู่ประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของบุพการีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้หญิงโดยตรงนะครับย่าง25เนี่ยให้หาโอกาสปล่อยปลานะดาวจันเลยเนี่ยโดยตรงครั้งละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหนุ่มนะคะ20ตุลาคม2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันเสาร์อาชีพที่เด่นค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรความรักคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าถ้าประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีของผมนี่เพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่เดือนนะเพราะเข้าย่าง37นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนากันต่อในอนาคตนะครับเพราะปีที่แล้วไม่ค่อยดีที่เพิ่งผ่านเข้ามาได้ประมาณสัก2เดือนเนี่ยนะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยไมเกรนทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ช่องปากเหงือกฟันดูแลดีๆตั้งแต่ตอนนี้และจะได้ไม่เสียใจในอนาคตนะครับส่วนในอีกกลุ่มนึงเนี่ยพฤหัสก็ช่องท้องแล้วก็ตับนะดูตับด้วยนะคุณลุง SMS ต่อมาค่ะคุณอารามนะคะ6สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงพุธกลางวันการเงินเป็นอย่างไรนะดวงชะตามีโชคลาภบ้างไหมคะลัคนาราศีอะไรด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้เสาทับนะเหลืออีกประมาณปีครึ่งนะก็อดทนหน่อยนะครับโดยเฉพาะคุณจะมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระมากขึ้นสุขภาพดูแลให้ดีเพราะเป็นแล้วมันจะหายช้าเสาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวๆนะครับส่วนในงานการเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นกาลีเลยปีนี้ไม่เชียร์ตรวจสุขภาพนะเพื่อเฝ้าระวังครับ
SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18มิถุนายน2538ค่ะเวลาเกิดประมาณ1ทุ่มวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะปีนี้ถนอมน้ำใจกันหน่อยก็น่าจะผ่านได้ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็เสียเปรียบไม่ต้องรีบส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระบบภายในสตรีหรือบุรุษไม่รู้แต่ผมทายคือระบบสืบพันธุ์ตลอดจนพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอีกกลุ่มนึงฮะดาวจันทร์เสียอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าด้วยซ้ำถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงทวาร SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชุติการค่ะ5พฤศจิกายน2519เวลาเกิด 17:16 นาทีวันศุกร์นะคะภาพรวมดวงชะตาณพื้นชะตาเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของงานเนี่ยอาจจะต้องใช้คำนี้นะครับมันจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงบ่อยและมักจะไม่ค่อยสุดเช่นในหน่วยงานมีตำแหน่งหัวหน้างานคุณอาจจะได้เป็นเบอร์2เป็นรองจะเป็นทรงนี้นะครับก็พยายามเตรียมความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอาชีพที่เด่นก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เนี่ยนะครับพุธกับอาทิตย์สวยเซลล์ PR Marketing HR นะครับบัญชีนิเทศพวกนี้ดีถ้าในแง่ของธุรกิจก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็คือในเรื่องของพวก IT Computer จ้ะหลังในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ค่ะแต่นิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเด่นนะปีนี้ไม่ให้ทำนะเว้นไปก่อนพักกันสักครู่ค่ะ